อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยก็ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Team Engine Nomad City นะครับผมมาอย่าเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีภารกิจนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแผนที่ระดับ2กะโหลกกันดีกว่าครับผมหลังจากที่เราสำรวจแบบ1กะโหลกมาหลายพาร์ทแล้วนะไหนดูซิว่าตอนนี้การรีเสิร์ชเราไปถึงไหนแล้วครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอลลูนนะครับผมที่ใช้สำหรับในการยกตัวเมืองขึ้นนะฮะพอเวลาเราสร้างนะครับผมมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะรับน้ำหนักเมืองได้มากขึ้นด้วยนะโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดเมืองใหญ่นะครับผมโอเคปะเอ้ยก่อนอื่นปุ๊บฟาร์มของก็แบบรัวๆเลยครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะฟาร์มอะไรก็แบบง่ายไปหมดเลยนะครับผมเนื่องจากว่าเราอัปเกรดอาวุธแล้วก็ซื้อเกราะเรียบร้อยแล้วมาดีมาดีครับมาดีครับนี่แน่โอเคครับผมฟาร์มต้นไม้แบบรัวๆนี่แน่ปึ๊บโอ้โหไม้บ้านผมนี่อยากจะบอกว่ามีอย่างเยอะครับผมเฮ้ยมาเด็กปึ๊บนี่แน่ไอตัวเล็กช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 กเอาให้แตกเอาให้แตกแล้วก็ชิงของมันมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ชกซ้าเก็บไม้มาให้หมดเลยตรงนี้มีแร่ขาวอยู่นะฮะมาเด็กปึ๊บโอ้โหชกแรงมากกว่าเดิมเยอะฮะนี่ยิงแบบรัวๆแรงๆเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะคราฟในส่วนของรีแพคคิสก่อนนี่เอามาเยอะๆเลยเอาไว้เพิ่มเลือดนะฮะรู้สึกว่าเลือดเราจะเริ่มลดแล้วนะนี่แน่โดนลุมเยอะนะฮะปุ๊บนี่เก็บแร่ขาวไม่หมดโอเคปั๊บนั่นล่ะครับโอ้โหนี่อันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่ต้องทุบหลายทีเฮ้ยบอสเหรอนี่แน่จิ้วๆๆๆจิ้วๆๆๆๆมาดิมาดิปุ๊บผมเกลียดไอ้พวกตัวเล็กๆมากเลยมันยิงยากครับผมยิงไม่ค่อยจะถูกอะฮะมันน่าจะมีอาวุธอะไรที่แบบยิงแบบเป็นวงกว้างนะครับผมมันจะได้แบบยิงถูกง่ายๆหน่อยนะเอ้ยนี่การรีเสิร์ชคอมพลีทนะครับผมโอเคปุ๊บจัดการไอ้พวกนี้ก่อนโอเคปั๊บปั๊บชกชกชกเรียบร้อยครับออกฟาร์มกันต่อไปนี่แน่เฮ้ยโอ้โหนี่เซนเล็กครับผมเอาให้หมดเลยปั๊บไอ้ตัวเล็กตายซะปุ๊บปุ๊บนี่เฮ้ยข้างบนมีแร่ขาวว่ะนี่เศษเหล็กนี่ก็ต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับผมไว้คราฟของได้นะเฮ้ยมันบอกให้เราย้ายเมืองหนีอีกแล้วไอ้ตายเถอะเตรียมตัวย้ายเมืองหนีครับผมเพนๆๆๆๆกลับบ้านกลับบ้านด่วนกลับบ้านด่วนไอ้บ้าเอ้ยเพิ่งเข้าเกมได้ไม่เท่าไหร่ให้ย้ายเมืองอีกแล้วเฮ้ยมันบุกมาเร็วว่ะเอ้ยถอยไปฉันจะกลับบ้านฉันจะกลับบ้านนี่แน่ถอยไปถอยไปอย่าหาว่าป๊อตครับผมแต่ว่าเราก็รู้กันดีครับผมว่ามันบุกมาเยอะกันขนาดไหนโอเคปุ๊บรอครับผมเอ้ยคราวนี้สบายๆครับผมน้ำหนักไม่เกินครับผมขึ้นง่ายๆนี่ป๊าปรากรไปละเฟยไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ให้มันกระทืบล่ะครับผมไปยกตัวเมืองครับผมหนีดีฟ้าปึ๊บถามว่าเราจะหนีอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมจนกว่าเมืองเขาจะแข็งแรงแบบมากๆนะฮะวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสำรวจแผนที่แบบ2กะโหลกดีกว่าผมต้องการแร่เขียวนะครับผมนี่แร่เขียวตรงนี้เลยเราจะได้เอามาอัปเกรดอาวุธใหม่ๆกันเอ้ยปะจัดไปครับผมนี่ระดับ2กะโหลกนี่ครับผมแผนที่ระดับ2กะโหลกนะระดับความยากมันก็ยากมากขึ้นนะครับผมไหนดูเซ่ยากหรือเปล่าก็ไม่เห็นจะยากนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละปิ้ว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 โอเคครับผมฟาร์มของเรื่อยๆนะฮะนี่แน่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 โอ้ไอตัวเล็กเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมว่ามันจำนวนมันเยอะมากขึ้นว่ะเหมือนกับว่าจำนวนมันจะเยอะมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยผมว่าผมจะเปลี่ยนธนูใหม่ว่ะเฮ้ยอ๋อธนูเราอยู่ที่บ้านนี่ว่ะต้องกลับไปเอาธนูที่บ้านโอเคจะขอทุบตัวนี้ก่อนแล้วกันผมจะใช้ธนูแบบสไนเปอร์นะฮะอันนี้ยิงเร็วก็จริงแต่ว่ามันไม่รู้เดะมันไม่ทันใจครับผมอยากได้แบบจังๆหนับจังหนับอะไรประมาณนี้แบบยิงแล้วโบ๊แตกเลยอะไรประมาณนี้แหละฮะโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนนะฮะโอ้นี่ป๊าบเอาธนูสไนเปอร์มันดีกว่าระดับ2นะครับผมเลเวล2จัดมาแล้วก็ทำการเปลี่ยนก่อนนะฮะปุ๊บเปลี่ยนธนูก่อนนี่เอาธนูสไนเปอร์มาครับผมนี่มันคือธนูที่ทำมาจากไม้สตาร์บูดนั่นเองครับผมมันจะยิงช้าแต่ว่าแรงมากนี่แน่นี่แน่ปะยิงช้าโอ้บอส3ทีแตกครับผมบอกไว้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอตัวเล็กนี่ก็นี่โอเคครับผมเก็บไม้มาแบบรัวๆ
นี่แน่เอามาให้หมดเลยเฮ้ยทำไมมากันเยอะจังปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยผมว่ามันเยอะนะผมว่ามันเยอะนะครับผมเหมือนกับว่าแบบพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ตามแผนที่มันจะเยอะมากขึ้นนะตรงนี้มีไม้อยู่โอเคครับผมฟาร์มเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสาเหตุที่ผมมาแผนที่ระดับ2กะโหลกครับผมเนื่องจากว่าผมต้องการแลกเขียวนะฮะมาอัปเกรดนะครับผมพวกอาวุธแล้วก็เสื้อเกราะต่างๆนะไหนดูซิอัปเกรดก็ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยออกไปก่อนปุ๊บอัปเกรดเนี่ยเห็นปะของระดับ3ครับผมเนี่ยมันต้องใช้แลกเขียวด้วยนะเฮ้ยเพราะฉะนั้นในพาร์ทนี้เราต้องหาแลกเขียวให้ได้นะครับผมเอ๊ะแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหฝั่งนู้นหาแลกเขียวแลกเขียวก่อนนี่แน่ปิ้วนี่แน่นี่แน่ทีเดียวแตกอะโคตรโอ้โหอย่างแรงปุ๊บนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวเข้ามาไอ้ตัวเล็กตัวเล็กยิงไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่เลยนะยิงยากครับผมมันตัวมันเล็กไงเอ้ยแร่เขียวอยู่ไหนเนี่ยไอ้เขียวๆตรงนี้ใช่มั้ยนี่ไงแร่เขียวได้แล้วฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนลุมโดนลุมนี่แน่นี่แน่ช้าแต่แรงเฟ้ยนี่ครับผมโชคซะโอเคครับผมนี่เฮ้ยมีผู้คุ้มกันเยอะดิวะกูว่าที่ไหนล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวฉันกำลังจะแตกนี่แน่โอ้ย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 เอ้ยอย่าลุมเซ่อย่าลุมเซ่โอ้ยแตกแน่แตกแน่เพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนไม่ไหวแล้วเฟ้ยเฮ้ยหนีก่อนดีกว่านี่แน่โอเคอย่ารอให้เลือดมันเด้งก่อนนะครับผมโอเคครับผมแอบบินจากตรงนี้ได้ไหมโอเคเพิ่มเลือดเรียบร้อยละลุยต่อเฮ้ยคนเราไม่ต้องมีแบบหนีบ้างนะครับผมหนีเพื่อตั้งหลักไอตัวใหญ่นี่แน่แตกซะเฮ้ยไอ้นี่อย่ามาแจมเด้อย่ามาแจมเด้เลือดยิ่งน้อยอยู่โอเคไอตัวเล็กจะเผือกโอ้โหตัวเล็กนิดโอ้ยโอ้ยเกือบโดนเกือบโดนตัวเกือบแตกโอเคครับผมนี่ได้แร่เขียวมาแล้วเก็บมาให้หมดเลยเพียบเลยครับผมแร่เขียวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วผู้คุ้มกันมาแล้วโอ้โหมาเยอะจังวะไอ้บ้าเอ้ยยังเยอะเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนหนีพุทธตั้งหลักหนีพุทธตั้งหลักเอ้าโดนดักหลังอีกไอ้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมาเยอะจังวะเพนก่อนเพนก่อนผมยังไม่ได้คราฟในส่วนของรีแพคคิดเลยนะฮะโอ้โหแตกแน่แตกแน่โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะอุ้ยรอดว่ะเครอดว่ะรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยคราฟรีแพคคิดก่อนเลยฮะปั๊บ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 เกือบไตครับผมเกือบไตแล้วนี่ชาร์จพลังก่อนโอเคเรียบร้อยเฮ้ยแลกคิวที่มันช่างได้มาอย่างยากลำบากเหลือเกินให้ตายเถอะมาเลยมาเลยมาเลยครับมาเลยครับนี่นะนี่นะจิ้ว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 โอเคมาก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอัปเกรดในส่วนของธนูก่อนดีกว่าครับผมให้กลายเป็นระดับ3นะฮะธนูไม้สตาร์วูดนะครับผมระดับ3จัดไปเลยนี่เรียบร้อยทีนี้ความแรงก็จะมากขึ้นนะไหนดูซิปึ๊บอย่าลืมคราฟในส่วนของรีแพคคิดด้วยนะเริ่มโอเคปะเดี๋ยวเราไปทดสอบความแรงกันดีกว่าปั๊บมาๆมามามาโอ้โหแตกครับผมนัดเดียวแตกเขาบอกโคตรจะแรงเฮ้ยไอตัวเล็กไอตัวเล็กนี่ยิงไม่ค่อยจะถูกโคตรเจ็ดเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ตัวเล็กต้องใช้ชกอ่ะนะฮะเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาโอเคครับผมนี่โอ้โหเก็บมาเยอะๆเลยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาดแจมมาขาดแจมมานี่สองตัวเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าลุมฉันอย่าลุมฉันอย่าลุมฉันฉันแตกแน่โอ้ไม่ตัวเล็กอย่าตามมาอย่าตัวเล็กโอ้โหนี่แหละไอ้ตัวเล็กเอาเฮ้ยอะไรอะอะไรอะมีคนจะบุกบ้านอีกแล้วเหรอเนี่ยมีคนจะบุกบ้านครับผมใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งบุกตอนนี้ขอเอาแรกเขียวตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะนี่แน่โอเคครับผมโอ้โหนี่มันโผล่มาตรงหน้าเราเลยนี่ว่าเฮ้ยอ่ะเก็บก่อนเก็บแล้วเพ่นเก็บแล้วเพ่นกลับบ้านครับผมหนีก่อนหนีก่อนไปตั้งรับก่อนไปตั้งรับก่อนกลับบ้านนะครับผมมายืนรอตั้งรับนะนี่แน่เข้ามาเด้เข้ามาเด้เข้ามาเด้เปี้ยว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 โอ้โหมาเยอะอยู่นะเอ้ยแต่ว่าป้อมเราแก่งว่ะเฮ้ยป้อมเราแก่งครับผมมันเสือกเข้ามาตรงด้านหนาพอดีนะก่อนอื่นอัปเกรดได้มาอ๋อนี่อัปเกรดหมดแล้วที่ว่าป้อมไหนที่ยังไม่ได้อัปเกรดครับผมโอเคอัปเกรดเป็นระดับ2ให้หมดเลยนะเรายังไม่สามารถที่จะอัปเป็นระดับ3ได้นะครับผมเนื่องจากว่ามันต้องการในส่วนของคอปเปอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้เราไม่รู้เลยครับผมว่าจะหาคอปเปอร์ได้จากที่ไหนนะฮะปึ๊บโอเคเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่เก็บให้หมดเลย
สบายสบายครับผมบอกเลยนี่ด้านนี้เราหนาอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยครับผมเคลียร์หมดเกลี้ยงมาเอาไปฟาร์มของกันต่ออ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมมีคนถามผมมาเยอะเหลือเกินว่าเฮ้ยพี่เกมนี้โหลดได้จากที่ไหนครับผมคือเกมนี้นะครับผมถามผู้พัฒนาเขาได้ส่งให้ผมลองทดสอบเล่นนะฮะแต่ว่าผมเห็นไวๆอยู่นะครับผมเหมือนกับว่าในสตรีมจะมีตัวเดโมให้เราไปโหลดเล่นนะฮะลองไปโหลดดูแล้วกันผมไม่มั่นใจนะครับผมนี่จะกลายตัวเล็กก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะปึ๊บไอ้ตัวเล็กอย่านี่แน่ตามไปยิงครับผมชกฉันต้องการแร่เขียวเฟยโอเคผมว่ามันเยอะอ่ะมันเยอะกว่าเดิมก็ผมแผนที่เนี้ยศัตรูมันเยอะกว่าเก่าเยอะเลยอ่ะปึ๊บโอเคแต่ว่าทรัพยากรก็มีให้ฟาร์มเยอะนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีซากอริยธรรมโบราณอยู่ครับผมเราสามารถที่จะมาคราฟของได้ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นอาวุธแบบค่อนข้างที่จะดีเลยนะก่อนอื่นทุบเสาเล็กๆก่อนปั๊บเอาพวกเศษชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมนี่แน่โอเคปึ๊บเนี่ยครับผมเวลาเราสำรวจแผนที่ถ้าเราเจอตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บพยายามคราฟของนะฮะของมันจะดีมากๆเลยกด E ปั๊บเมื่อคราวที่แล้วที่ผมคราฟไม่ได้เนื่องจากผมไปกดตรงสแครปตรงนี้ไงปึ๊บเรามาถึงก็กดคราฟเลยฮะเอาอะไรเฮ้ยนี่กำปั้นเทสลาเว้ยกำปั้นพลังงานไฟฟ้าอันนี้มันสุดยอดมากๆเลยครับผมของมันต้องมีนะฮะกดคราฟเลยดีกว่าผมว่าอันนี้อะไรเนี่ยสมุกสรีนโมดูลปึ๊บอันนี้สูตรจะเป็นแบบพิมพ์เขียวนะฮะอันนี้เราคราฟไม่ได้อันนี้ผมต้องการนี้ครับผมพลังหมัดเทสลาครับผมกดคราฟไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คราฟได้ครับผมเฮ้ยคราฟไม่ได้ครับผมเหมือนกับว่ามันจะจำกัดการคราฟนะฮะต่อ1ครั้งนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยคราฟแล้วกันนี่เปลี่ยนมาเป็นหมัดเทสลาครับผมมันต้องดีกว่าเก่าอยู่แล้วของแบบนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะมาเดี๋ยวเรามาอัปเกรดในส่วนของสกิลกันดีกว่าปึ๊บเอาอันนี้ดีกว่าครับผมนี่รีแพร์ครับผมบวกเข้าไปแล้วก็อันนี้ทำให้เดินเร็วมากขึ้นนะฮะอันนี้รู้สึกว่าค่าพอยต์ไม่พอโอเคครับผมปะรีกันต่อเดี๋ยวเราไปทดสอบพลังหมัดกันดีกว่านี่เจอแล้วครับผมตัวทดสอบเฮ้ยแค่มันมีพลังไฟฟ้าด้วยว่าสังเกตเห็นไหมเนี่ยเวลาชกเห็นปะหูยโคตรแรมครับผมแล้วเนี่ยแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตแบบเร็วขึ้นเลยนะปกติไอ้ก้อนเล็กๆนะครับผมเราจะทุบประมาณ 2-3 ทีใช่ไหมอันนี้ทุบทีเดียวแตกเลยนี่แน่มาเลยครับไอ้ตัวเล็กที่ยิงไม่ค่อยจะถูกครับผมต้องชกเอามาเด็ชกโอ้โหระเบิดนะฮะชกตัวแตกครับผมเฮ้ยแรงครับผมแรงมากแจ๋วเลยแจ๋วเลยแบบนี้ปะฟาร์มของครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าเรามีอาวุธดีๆแล้วรู้สึกฮึกเหิมมาไอ้บอสเดี๋ยวก่อนปึ๊บเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวผมต้องแวะไปตามสถานที่ต่างๆครับผมไปตามแบบต่างๆเพื่อที่จะไปคราฟของมันจะมีของเทพๆฮะอยู่ตามแบบมันจะมีแบบสถานที่แบบเมื่อกี้เนี้ยแล้วเราก็แวะไปคราฟของใช่ไหมอาวุธมันค่อนข้างที่จะดีนะฮะนี่แหละโอเคทุกไปแตกมาเด็กกลัวที่ไหนเรามาเยอะก็ไม่กลัวแต่ว่าถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโอเคโอ้รีเสิร์ชคอมพลีทอีกแล้วปึ๊บไหนดูสิวันนี้เราจะรีเสิร์ชเรื่องอะไรนี่ครับผมฟาร์มปลูกเบอร์รี่ฮะปึ๊บเราก็ยังไม่รู้นะครับผมว่าไอ้เจ้าเบอร์รี่ในเกมนี้มันเอาไว้ทำอะไรนะแต่ว่าปลูกไปก่อนแล้วกันโอเคครับเฮ้ยมาเยอะแบบนี้ฉันชอบโอ้ต่อยมันต่อยโคตรมันเพ่งก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งตามมาสิเฟ้ยเฮ้ยรอให้ฉันอัพเลือดก่อนอัพเลือดเรียบร้อยโอเคครับผมกลับบ้านก่อนโอ้ยของเต็มตัวครับผมฟาร์มทรัพยากรมาอย่างเยอะเอาไปใส่บ้านก่อนแล้วกันปั๊บใส่ไปเลยปึ๊บโอ้โหของเยอะมากโอเคครับผมรู้สึกว่าแมปนี้ผมจะฟาร์มของจนเกือบหมดแล้วนะหรือแต่ไม้ฮะปะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะรอเทคออฟนะครับผมไปย้ายแผนที่กันดีกว่าปึ๊บนี่ยกตัวครับผมแม่รอบนี้นะครับผมรู้สึกว่าเราจะฟาร์มเร็วนะครับผมไม่ต้องรอให้คนมาไล่นะฮะเฮ้ยฟาร์มเสร็จฉันก็ไปแล้วไปแล้วครับ
เฮ้ยนี่ไงมันปลดล็อกออกมาแล้วเว้ยมีระดับ3กะโหลกออกมาครับผมแล้วก็มีแร่ใหม่ด้วยนะเห็นไหมโอ้ไอตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่2กะโหลกวะนี่ไงแร่ใหม่คอปเปอร์ครับผมเออเดี๋ยวก่อนนะผมขอเลือกก่อนเอาแบบที่มันไม่ยากเกินไปนะฮะเอาอันไหนดีวะเอาแผนที่ไหนดีอันนี้เหรออันนี้ก็มีแร่เขียวนะครับผมแต่ระดับ3กะโหลกมันจะยากเกินไปนะโอเคเราเอาระดับ2ก่อนแล้วกันครับผมค่อยๆฟาร์มของไปเรื่อยๆนะเหมือนกับว่ามันจะปลดล็อกแผนที่เรื่อยๆนะครับผมแปลว่าถ้าหากว่ารอบหน้าเราไปลงในแผนที่ที่เป็น3กะโหลกปุ๊บระดับ4กะโหลกก็จะปลดล็อกออกมาใช่มั้ยแล้วมันก็จะมีแร่ใหม่ๆออกมาเอ้ยน่าจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคครับผมไปลุยกันต่ออ่ะเดี๋ยวเราลองมาสร้างในส่วนของบอลลูนที่ปลดล็อกออกมาใหม่ดีกว่าครับผมไหนดูซิอันนี้ใช่มั้ยไอ้เจ้าบอลลูนตัวนี้นะครับผมมันจะมีหน้าที่เพิ่มน้ำหนักตรงนี้ครับผมมันจะทำให้แบบเราสามารถที่จะรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะเปลืองในส่วนของพลังงานในการยกตัวขึ้นด้วยนะปึ๊บเอาวางไว้ตรงไหนดีวะหาที่วางก่อนเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันผมว่าน่าจะเหมาะสุดละปึ๊บนี่ถ้าสังเกตเห็นป่ะตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นละแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าค่าไฟฟ้าเราจะติดลบนะครับเอ้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวเราต้องมาสร้างในส่วนของโรงไฟฟ้าเพิ่มนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไปฟาร์มของก่อนไปฟาร์มของก่อนไปฟาร์มของก่อนโอ้ยนี่ผมวิ่งเปิดแผนที่ครับผมวิ่งมารอบโลกเลยโอเคครับผมมาเอาของที่เราฟาร์มได้นะครับผมใส่เข้าไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ไปหมดใส่มาตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดแคลนในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะฮะเคดันมาขาดแคลนตอนที่คนบุกมาพอดีก่อนอื่นปุ๊บเราจะสร้างตรงไหนดีวะโรงงานไฟฟ้ารู้สึกว่ามันจะต้องใช้ในส่วนของน้ำมันดินใช่ไหมรางน้ำมันดินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะส่งยังไงดีน้ำมันดินทำรางมาตรงนี้ได้ไหมโอเคเอ้ยกดผิดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ทิ้งก่อนฮะอับเอ้าทุบไปได้โอเคปุ๊บตรงนี้เป็นโรงไฟฟ้าน้ำมันมันมาไม่ถึงครับผมเราอาจจะต้องผลิตน้ำมันดินเพิ่มด้วยแหละงั้นผมจะทำรางนะครับผมเชื่อมต่อตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ต้องเข้ารางนู้นใช่ไหมโอเคเข้ารางนู้นครับผมให้มันเข้ารางเดียวกับไม้สตาร์วูดนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปตั้งรับก่อนดีกว่าศัตรูบุกมาแล้ววะบุกมาด้านนี้พอดีครับผมด้านนี้ด้านหนาไม่ต้องกลัวมาเลยรอต้อนรับครับปุ๊บในระหว่างนี้ก็ทำการรีเสิร์ชของใหม่ๆด้วยนะรอก่อนมาแล้วมาดิพร้อมลุยครับผมพร้อมลุยเข้ายังเข้าแล้วฮะจัดไปนี่แน่เข้ามาดิปืนเราอย่างแรงครับผมปืนเราอย่างแรงปุ๊บมาอีกชุดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าจะมา3ชุดนะฮะเข้ามาปึ๊บผมรอยิงไอ้ตัวใหญ่ดีกว่าไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวให้พวกทาวเวอร์เก็บนะฮะนี่มาอีกชุดหนึ่งเข้ามาเลยจัดการให้หมดโอเคชิวๆสบายๆฮะป่าเฮ้ยพลังงานไฟฟ้าของเราแบบขั้นวิกฤตครับผมดูดิให้ตายเถอะครับผมลงกันน้ำมันเราไม่ทำงานครับผมเนื่องจากว่าขาดไฟฟ้านะเราอาจจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแต่ว่าโรงไฟฟ้าก็ต้องการน้ำมันจากโรงกันโอ้โหโอเคต่างต้องการกันและกันโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอันนี้โรงกันนะฮะทำโรงกันตรงนี้ก่อนละกันปุ๊บแล้วต้องวางเผื่ออนาคตด้วยนะครับผมว่าในอนาคตเราจะวางรางยังไงนะฮะโอเคอันนี้เป็นโรงกันใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ทำรางมาแบบนี้ปุ๊บโอเคปุ๊บโรงกันก็จะส่งน้ำมันมารางนี้นะครับผมแต่ปัญหาอยู่ที่โรงกันเราไม่มีไฟฟ้าเราอาจจะต้องระงับโรงงานบางโรงงานนะครับผมให้มันหยุดการใช้ไฟฟ้านะครับผมเพื่อที่จะเอาไฟฟ้ามาจ่ายให้โรงกันเอาอะไรเนี่ยอ๋อมาเตือนว่าขาดคนงานครับผมต้องสร้างบ้านเพิ่มหรือไม่ก็อัปเกรดบ้านนะฮะโอ้โหขาดไฟฟ้าไปหมดเลยตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะตรงไหนอัปเกรดได้บ้างเนี่ย
บ้านเราไหนอัปเกรดได้บ้างโอเคหลังนี้อัปเกรดได้ฮะคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้นะครับผมหลังๆนี่ผมเริ่มใช้วิธีการอัปเกรดบ้านนะครับผมแทนการสร้างบ้านใหม่นั่นเนื่องจากว่าการสร้างบ้านใหม่นั้นผมมันจะทำให้น้ำหนักเกินนะฮะไฟไม่พอฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะว่าจะปิดโรงงานไหนดีมันจะต้องปิดโรงงานบางโรงงานครับผมชั่วคราวเดี๋ยวผมว่าผมจะปิดโรงงานไม้สตาร์บูดนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม้สตาร์บูดของเรามันค่อนข้างที่จะเยอะนะกด E ปุ๊บกดปิดไปก่อนปั๊บเราจะได้เอาพลังงานไฟฟ้านะครับผมไปจ่ายให้กับโรงกลั่นนะฮะทำงานยังเริ่มทำงานยังโรงกลั่นผมปุ๊บมีปฏิกิริยามั้ยมีปฏิกิริยาบ้างมั้ยโอเคเอ้ยนี่ไฟฟ้าเครื่องเดินแล้วครับผมโอเคครับผมเริ่มดีขึ้นรอก่อนตอนนี้เรารอก่อนถ้าปิดอีกสักโรงงานนึงน่าจะดีนะฮะเอาโรงงานอะไรดีตอนนี้เรามาปิดในส่วนของโรงงานรีเสิร์ชดีกว่าโอเคครับผมปิดแค่ชั่วคราวนะครับผมพอปิดปุ๊บให้โรงงานไฟฟ้ามันทำงานนะครับผมพอโรงงานไฟฟ้าทำงานปุ๊บค่อยเปิดฮะโอเคคือตอนนี้เราต้องทำให้เครื่องปั่นไฟมันทำงานก่อนน่ะมันขาดแคลนน้ำมันไงเรื่องของเรื่องโอเคครับผมโรงกลั่นเริ่มทำงานละอันไหนปิดได้ก็ปิดไม่ให้หมดเลยบอลลูนก็ปิดนะฮะรอตอนนี้ก็รอเฮ้ยเริ่มดีครับผมตัวเลขเป็นบวกแล้วเยี่ยมนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจะรอให้ตัวเลขเป็นบวกอีกนิดนึงนะครับผมแล้วค่อยเปิดโรงงานใหม่นะเรียกกันได้ว่าเป็นการปิดโรงงานเพื่อที่จะเอาไฟฟ้าไปใช้งานอย่างอื่นก่อนนะเอ้ามีคนบุกใหม่แล้ววะโอเครอรอต้อนรับครับผมมาเลยเข้าด้านนี้เหรอเอ้ยอย่าต้องล่อวะล่อให้มันมาทางนี้มานี่มาทางนี้นี่มาทางนี้โอเคเยี่ยมนั่นแหละมา3ชุดครับผมโอ้มาเลยมาดิครับเข้ามาดิครับโอเคนี่ล่อให้มันเข้าทางทาวเวอร์นะครับผมโอเคครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่นะครับผมสบายเรียบร้อยครับผมเคลียร์หมดโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย